ระหว่าง BS มวยไทยรูปร่างเสียเปรียบมาเลยครับยกนี้ไม่สนแล้วนะครับทางด้านของฟ้าสว่างพยายามจะเบียดบ้างแล้วโอ้โหเอาละครับวงในดูโดนเลาะกล้างเอาไว้ก่อนนะครับทางด้านของแนวหน้าโอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่าผู้บรรยายเนี่ยภาคไปกัดฟันไปครับออกอาวุธกันได้หน้าหมันเขี้ยวมากครับเอาเตะขวาครับโต้คืนด้วยหมัดขวาครับฟ้าสว่างสูงก็จริงนะครับแต่ว่ามีความหนักความแรงครับฟ้าสว่างสูงและนั่นครับขณะที่แนวหน้าเนี่ยโหเก๋าครับแล้วดูลำหักลำโค่นอาวุธที่ออกไปแต่ละดอกครับเดินทำโดนขู่ทรงมวยนิ่งมากๆเลยครับเอาต่างคนต่างตีครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะครับกรรมการจับแยกออกมาดูนะครับเกมก็เดือดครับฟ้าสว่างใช้ความยาวครับเปลี่ยนเข้าไปไม่สนครับพยายามจะตัดเวทีให้มันแคบลงนะครับเบียดเข้าไปจับในได้ตีได้ไหมแหมจับในได้ตีไม่ได้ครับดูความเก่าของแนวหน้าครับเอาละครับนี่ครับแหมหักล้มลงไปเลยครับขาสว่างไม่สนครับแหมทรงแบบนี้นี่แฟนมวยชอบแหละครับเดินเบียดเดินชนครับชวนทะเลาะไปเรื่อยขณะที่แนวหน้าหรือว่ากอไก่นะครับเปลี่ยนสีสมัยนี่เป็นทหารด้วยนะครับรับราชการนะครับติดโพครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกตัวอย่างนะครับที่บรรดานักมวยน้องๆต้องดูไว้ครับเกมบนเวทีกำลังเดือดครับน้องเอกในการดูแลของผู้กองย้อนเลยครับร้อยเอกวีรยุทธกองสงครับรณชัยก็อยู่ที่นั่นครับแสนสิริก็อยู่ที่นั่นครับดูครับหมูจังหวะหลอกล่อครับเนี่ยความเก๋าแต่ว่าไม่สนใจครับใช้ความขยันครับแทงเข่าขวาฟ้าสว่างแทงซ้ายเอาต่างคนต่างแทงครับต่างคนต่างแทงครับแทงซ้ายครับโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แทงตัวเล็กครับเดินเข้าหาชักจะโมโหแล้วล่ะครับฟ้าสว่างเริ่มโมโหครับเริ่มมีโมโหแทงเข่าขวาครับหายใจรถต้นคอมวยรุ่นพี่ระบังติ๊กโอ้โหดุครับเสียบไม่อยู่ครับขณะที่แนวหน้าเองก็ป้องกันตัวได้ดีครับต้องชื่นชมครับเกมนี้นี่ทั้งคู่ทำหน้าที่ได้ดีครับแต่ต้องดูครับจังหวะสำคัญช็อตสำคัญใครจะทำได้ดีกว่ากันครับดูในครับฟ้าสว่างใช้ความใหญ่ความยาวแล้วครับไม่สนครับลุยไปเรื่อยว่าแนวหน้านี่คอยเก็บกันครับมีลูกโตแบบเจ็บๆแล้วครับลูกโตแบบชัดเจนดูครับฟ้าสว่างเดินเข้าไปวางแข้งซ้ายติดบังครับไม่สนครับลุยเข้าไปแข้งขวาจับในได้ครับดูตีได้ไม่ได้แม่กอไก่นี่ไล่แขนใช้ได้ครับจังหวะนี้ฟ้าสว่างโอ้ศอกซ้ายครับแม่ศอกซ้ายแนวหน้าเกือบไปครับอย่าเผลอก็แล้วกันครับอย่ากระพริบตาก็แล้วกันครับเอาหมดยกที่3ก่อนไฮไลท์และขีดเส้นใต้ครับโอ้โหเปิดมาสับศอกซ้ายก่อนเลยครับแนวหน้าฟ้าสว่างแทงแนวหน้าตีคืนครับแนวหน้าตีเข่าขวาฟ้าสว่างว่ายังไงครับโอ้โหเสียบดอกนี้ครับนั่นแหละไปกับเชือกแล้วครับฟ้าสว่างไม่หยุดเดินครับดูครับเตะซ้ายโดนเกี่ยวแนวหน้าเกี่ยวพยายามจะสับศอกแต่ว่าแหมจังหวะมันไม่ได้ครับนี่นะครับรูปร่างช่วงชกครับพอเบียดเสียดสีครับมันเริ่มที่จะเห็นนะครับแต่ก็ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับสำหรับศึกมวยมังสุกอ่ะดูไหนครับเอาครับแนวหน้าเป็นมวยเข่าอาชีพอยู่แล้วครับแต่ด้วยสรีระวันนี้ครับบอกได้เลยว่าอึดอัดมากๆครับสำหรับเกมของแนวหน้าครับโอ้สิ่งที่น่าคิดเลยล่ะครับเล็กกับใหญ่ครับแล้วอีกคนนึงหายไปนานครับการยืนระยะเป็นแบบไหนเก๋าเอาอยู่หรือเปล่าครับแข้งขวาของฟ้าสว่างดูจังหวะจับในครับแนวหน้าขึ้นบนไม่ได้ครับดูการไล่แขนของฟ้าสว่างครับวันนี้ต้องบอกว่าเตรียมตัวแล้วก็วางแผนมาดีมากครับจังหวะในไล่แขนกดแขนจนแนวหน้าที่ว่าเป็นมวยเข่าชีพมีทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับไม่ให้จับอยู่ในเหลี่ยมที่ได้เปรียบอยู่แล้วครับเอาแข้งขวาหลุดครับโอ้ยจังหวะหลบครับพี่ถ้าหลบนี้น่าจะไปเรียนจากเซาหลินมาครับถือว่าเป็นการพลิกแพงที่ดีครับเดินต่อครับฟ้าสว่างดูแนวหน้านี่แกก็มั่นใจในแผนการชกของแกครับชกแบบนี้แหละครับค่อยๆเก็บค่อยๆตุนไปครับแม้ว่าตัวเองจะดูว่าสถานการณ์ได้เปรียบกว่าแต่ว่ายังเป็นตัวเดินอยู่นะครับฟ้าสว่างครับแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายโอ้โหใหญ่แล้วมันแทงเห็นเหลือเกินครับพอแทงเสร็จเนี่ยครับตั้งกำแพงขวางไว้เลยครับกลัวกรรมการไม่เห็นแล้วครับแทงให้เห็นแล้วว่าผมแทงได้แล้วนะจานร้อยสายแต้มให้คะแนนผมหน่อยอ่ะมาว่ากันต่อครับทิ้งจังหวะกันแล้วครับตอนนี้ฟ้าสว่างก็เดินเหมือนเดิมแต่ว่าเดินช้าลงกว่าเดิมนิดนึงครับค่อนข้างรัดกุมมากขึ้นดูในครับแม่พอแนวหน้าเตะได้นี่เสียงเชียร์ล็อกอีกกระหึ่มเลยครับเอกก็เป็นตัวตั้งรับก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้เตียงกันชีหนีตีกันเชียงหนีอย่างเดียวเลยครับโอ้แข้งขวาเข้าครับแต่ว่าคือด้วยเข่าได้เหมือนกันนะฟ้าสว่างวงในต่างคนต่างตีครับแต่ว่าจังหวะนี้ของทั้งคู่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับกรรมการออกมาก่อนครับแยกออกมาปล่อยไม่ปล่อยแล้วครับนี่เป็นแท็กติกของนักมวยแล้วครับ
แม่ช่วงยก4ปลายๆด้วยครับเรียวแรงก็ถอยลงไปเยอะครับก็ต้องดึงเกมกันนิดนึงอ่ะดูนายครับนี่ครับจังหวะสุดท้ายจังหวะจากครับฟ้าสว่างนี่แทงคาครับฟ้องกรรมการให้เห็นแล้วครับว่าผมแทงได้ดูจังหวะความเก่าความชัดเจนของแนวหน้าเริ่มจะติดตื้อขึ้นมาแล้วนะครับสถานการณ์ครับแต่ว่าฟ้าสว่างก็ยังเป็นตัวเดินครับแต่ว่าเดินละเอียดหน่อยแล้วครับยังไม่ออกครับอ้าวแข้งขวาก็คือด้วยซ้ายก็ต่างโคนต่างหมดนะครับเหลืออีกยกนึงนะครับคือยกหน้ายกสุดท้ายครับแต่ว่าดูตรงนี้เนี่ยนักมวยต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับเดี๋ยวดูครับ3นาทีสุดท้ายยกสุดท้ายครับ3นาทีที่เหลือมาดูครับเอกเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับฟ้าสว่างครับแต่คงต้องเดินอย่างละเอียดมากกว่าเดิมครับเพราะว่าสถานการณ์นี่เบียดนะครับตอนนี้ใครหลุดใครหลวมไม่ได้ครับชกไปต้องเช็คสถานการณ์ไปครับโอ้โหยังอัดตลาดหุ้นครับตอนนี้ครับขยับครับฟ้าสว่างทางด้านของแนวหน้านี่ดูมั่นอกมั่นใจเลยครับเขาชกเกมนี้มาตลอดนะครับมั่นใจในแผนการชกของตัวเองครับต้องดูครับว่าความมั่นใจของเขานี่จะถูกหรือผิดครับแต่ว่าฟ้าสว่างไม่สนครับเกมเป็นยังไงไม่รู้ครับขอเดินไว้ก่อนครับทำได้บ้างไม่ได้บ้างครับแต่ว่าเดินเอาทรงครับคือสนุกหรือไม่สนุกไม่รู้ตอนนี้แต่ว่าคนที่ปวดหัวที่สุดคือกรรมการครับโอ้โหเบียดแบบนี้ทุกคู่ไม่ไหวครับคู่นี้ก็เบียดอีกแล้วครับต้องชื่นชมโปรโมเตอร์และทีมงานเพื่อยินดีครับที่จัดมวยออกมาแล้วให้มันเบียดกันแบบนี้ครับเอาอีกแล้วครับต่างคนต่างมั่นใจอีกแล้วครับออกมาเต้นอีกแล้วนะครับเวลายังเหลืออีกเกือบ2นาทีนะครับสถานการณ์นี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับมวยคู่นี้ได้แต่ขยับแต่ไม่กล้าออกเลยครับเพราะว่ากลัวหลุดกลัวหลวมนะครับคือถ้าหลวมดอกเดียวแข้งเดียวคือเป็นเรื่องได้เลยนะครับมวยคู่นี้ครับแข้งเดียวตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยครับจะเป็นของใครครับแล้วใครจะหลวมแล้วใครจะเข้าเป้าครับนี่แข้งขวาติดบางอ้าวไปล้มครับเอาละครับทางด้านของแนวหน้าที่เบียดเข้าไปออกแข้งขวาทางด้านของฟ้าสว่างนี่จะโต้คืนจะเสียหลักล้มลงไปครับตอนนี้สถานการณ์นี่โอ้โหบีบเหลือเกินคือของแนวหน้าเมื่อสักครู่ไม่เข้านะครับแต่ฟ้าสว่างเข้าแต่ตัวเองไปเสียหลักล้มครับโอ้โหท้าทายจินตนาการเหลือเกินครับต้องดูครับว่าใครจะคิดผิดแล้วครับมีคนหนึ่งคิดผิดแน่ๆแล้วครับเกมแบบนี้ครับฝั่งทีมงานของฟ้าสว่างก็โบกไม้โบกมือไม่ให้เข้าแล้วครับทางด้านของแนวหน้าก็บอกไม่ต้องเข้าเหมือนกันเอาละครับเกมการชกคู่นี้อยู่ที่กรรมการแล้วนะครับมาดูนะครับว่าจะออกฝั่งไหนนะครับในเมื่อนักชกนี่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจคือแนวหน้าก็บอกว่าผมได้เก่าได้จ่าแจ้งครับขณะที่ฟ้าสว่างก็โหมวยทรงเดินทำมาตลอดครับชอบแบบไหนครับแม่คู่นี้นี่ต้องบอกว่าดีกันคนละอย่างดีได้กันคนละแบบดีกันคนละอย่างครับบังลีเรียกว่าต้องมีอีกภาคแน่นะครับจะชกเบียดกันอย่างนี้แล้วในขณะที่ทั้งคู่นี่ก็เริ่มกลับมาชกนะพอหยุดไปด้วยไปนานด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าก็ยังชกกันแบบมีคุณภาพเลยนะครับ4ยกที่ผ่านมานี่เบียดกันตลอดโอ้โหชื่นชมผู้จัดนะครับในทีมงานของเพชรยินดีครับออกมวยเบียดแบบนี้โอ้โหเรียกว่าทีมงานเพชรยินดีเนี่ยกว่าจะออกคู่มวยมาแต่ละคู่เนี่ยต้องวิเคราะห์การกองกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ออกมาง่ายๆนะครับมีการถกเถียงกันก่อนนะครับว่าจะคู่ขี้ได้เสียขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับเอาละครับจะหันไปทางไหนนะครับออกไปที่แนวหน้านะครับนี่แหละครับรูปร่างเสียเปรียบแต่ได้ขยันได้เดินนะครับเบียดชนะได้อย่างสนุกครับเชื่อเหลือเกินว่าต้องมีอีกภาคแน่ครับมวยคู่นี้เพราะต่างฝ่ายต่างขาใจแน่ครับโดยเฉพาะทางด้านของฟ้าสว่าง